เอาละครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราได้ชม VTR ของท่านเรียบร้อยแล้วนะครับและตอนนี้ผมก็ได้มานั่งอยู่กับท่านพลอากาศเอกวรชัตทารีชัตครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับโอ้โหได้เห็นประวัติของท่านนี่ถือว่าสุดยอดมากๆอยากให้ท่านพูดถึงแรงบันดาลใจและที่มาที่ได้มาเป็นผู้บริหารณที่นี้ครับครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านพิธีกรนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็ในนามของวิไลการบินนะฮะที่มาเป็นผู้บริหารก่อนนี้ก็รู้สึกความยินดีมากที่ได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นนะฮะถึงวิไลการบินที่ท่านได้อุตส่าห์เดินทางมาสักไกลเลยมาที่จังหวัดนครพนมแห่งนี้นะครับประวัติที่ท่านเห็นนั้นน่ะมันเป็นส่วนหนึ่งซึ่งผมถือว่าไม่ใช่สิ่งที่เป็นสลักสำคัญนะครับแต่สิ่งที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผมก็คือว่าผมได้มีโอกาสนะครับได้มารับหน้าที่มาทำหน้าที่เป็นคณบดีที่วิไลการบินนานาชาติมหาวิทยาลัยนครพนมแห่งนี้เนี่ยนับเป็นโอกาสอย่างสูงสุดนะหลังจากที่ผมเกษียณอายุมาแล้วครับ อย่างที่ผมเรียนให้ทราบคือเรื่องประวัติความเป็นมามันเป็นเรื่องที่ผ่านมานะฮะแล้วก็เป็นประสบการณ์อันหนึ่งที่ผ่านมาสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจที่อยากให้มาที่ก็คือผมรับราชการมาตลอดชีวิตเนี่ยผมเกี่ยวกับการบินมาโดยตลอดครับแล้วก็กองทัพอากาศประเทศไทยได้มีบุญคุณกับผมอย่างยิ่งที่ส่งผมไปเรียนนะให้ความรู้ผมแล้วก็ให้ผมได้มีประสบการณ์จนถึงทุกวันนี้ในโอกาสนี้ที่ได้กลับมาที่นี่ก็มีความยินดีที่ได้มาตอบแทนคุณของแผ่นดินนะครับซึ่งมาสร้างบุคลากรที่จะเป็นนักบินสู่อุตสาหกรรมการบินซึ่งท่านก็ทราบว่าทุกวันนี้ขาดแคลนนะครับแล้วก็นักบินที่ดีนะฮะนักบินที่มีมาตรฐานนั่นเป็นเป้าหมายซึ่งผมอยากจะใช้สิ่งที่ผ่านมาในชีวิตผมเนี่ยทั้งความรู้ทั้งประสบการณ์ให้กับที่นี่เพื่อจะสร้างนักบินให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งให้ได้ครับผมเมื่อได้ฟังอย่างนี้แล้วนี่ครับหลายๆคนที่สนใจเนี่ยอยากจะให้ท่านพูดถึงหลักสูตรการเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับครับหลักสูตรที่นี่นะฮะก่อนอื่นก็คือเราก่อตั้งมาปีนี้ปีที่11ครับนะครับก่อตั้งมาครั้งแรกเนี่ย10ปีเรามีผู้บริหารนะฮะ คนแรกที่เป็นชาวต่างชาตินะฮะดูแลวิไลการบิน10ปีที่ผ่านมาตลอดเวลา10ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราก็ได้มีซิกเกิลบินนะฮะไม่เฉพาะในประเทศไทยซึ่งมาบินมาจบกับเราเนี่ย10ปีที่ผ่านมา385คนนะก่อนที่ผมจะเข้ามารับหน้าที่อย่างนี้หลักสูตรของเรานะครับเป็นหลักสูตรการบินซึ่งเป็นมาตรฐานได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินสำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาตินะครับก็คือ CAAT นะฮะCivil Aviation Authority of Thailand ครับใบรับรองของเราเนี่ยมีตั้งแต่ใบรับรองของนักบิน PPL นะ Private Pilot License ครับแล้วเราก็มีที่สูงที่สุดของเราก็คือ Commercial Pilot License CPL ครับซึ่งใบอนุญาตเช่นนี้ได้รับการรับรองเนี่ยนักบินจบจากเราเนี่ยก็สามารถจะไปทำงานกับสายการบินได้เลยครับอันนี้นอกนั้นเราก็มีหลักสูตรการบินทั่วๆไปนะฮะที่เสริมการเป็นนักบินให้สูงขึ้นก็มีหลักสูตรของการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบินมีการบินด้วยเครื่องบินที่ไหลเครื่องยนต์นะครับมีการสอนในการเป็นครูการบินนะครับนอกจากนั้นก็มีการบินในหลักสูตรของซิมูเลเตอร์การทำงานร่วมกันระหว่างนักบินในที่นั่งนักบินนะก็เรียกว่า MPL หรือ Multi Pilot Crew Training นะครับนั่นก็เป็นหลักสูตรซึ่งไม่มีทั่วโลกนะฮะมีของเราเนี่ยที่ได้รับใบอนุญาตที่ประกอบการนี้ได้ในการสอนนักบินที่เป็นมาตรฐานครับครับผมโอ้พอฟังอย่างนี้แล้วนะครับคิดว่าคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่ตอนนี้หรือน้องๆนะครับที่กำลังชมอยู่เนี่ยถ้ามีความสนใจอยากจะเรียนเป็นนักบินเนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับท่านครับคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของการเป็นนักบินก็คือร่างกายต้องมีความพร้อมนะฮะครับนั่นคือว่าเรามีกฎเกณฑ์ที่จะตรวจร่างกายโดยสถาบันที่ได้การรับรองที่เป็นมาตรฐานของโลกเนี่ยของ ICAO เนี่ยแล้วก็มีสถาบันการเวชศาสตร์การบินที่ของกองทัพอากาศกับของที่โรงพยาบาลกรุงเทพนะครับซึ่งการตรวจเกณฑ์การผ่านเนี่ยต้องเป็น medical class 1นะคือสูงที่สุดในการมีความสมบูรณ์ในร่างกายเราถึงจะผ่านการตรวจร่างกายเพื่อจะเป็นนักบินพาณิชย์ได้นะครับครับเพื่อจะผ่านอันที่สองก็คือเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับครับถ้าท่านผู้ใดมีลูกหลานนะครับตั้งแต่เด็กเนี่ยต้องเสริมสร้างต้องปลูกสำนึกใ
มีความตั้งใจในการเรียนภาษาโดยเฉพาะยิ่งภาษาที่เป็นสากลคือภาษาอังกฤษซึ่งเราใช้ในการบินนะฮะในการคอมมูนิเคตระหว่างเราทำการบินไปต่างประเทศหรือแม้ทั้งบินในประเทศเราต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นสำคัญดังนั้นเกณฑ์ของภาษาอังกฤษเนี่ยต้องอยู่ในระดับที่ผ่านการรับรองครับถึงจะเป็นนักบินได้สำหรับเรื่องอายุผมเพิ่มให้เลยนะครับเรื่องอายุของเราเนี่ยต้อง18ปีขึ้นไปและจบการศึกษาแค่ไฮสคูลเราก็รับแล้วไม่จำเป็นต้องจบปริญญาแต่เมื่อท่านจบไปแล้วได้รับใบอนุญาตแล้วจะไปทำงานสายการบินเนี่ยท่านจะต้องจบปริญญานั่นหมายว่าต้องไปศึกษาความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ปริญญาแต่ถ้าอยากไปบินก่อนอยากไปเรียนให้ทราบคือแค่จบไฮสคูลเนี่ยก็เราก็รับแล้วนะครับคือบางคนอาจจะใจร้อนนิดนึงจบปุ๊บก็อยากจะเป็นนักบินเลยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยก็ควรจะไปจบปริญญาตรีก่อนด้วยถึงจะได้รับการเข้าทำงานหรือว่ายังไงครับท่านใช่ครับถ้ามาบินถ้ายังไม่จบปริญญาเนี่ยได้ใบอนุญาตเหมือนกันครับเรียกว่าใบอนุญาตการบินพาณิชย์ตรีครับหรือ CBL เนี่ยใบอนุญาตเนี่ยในต่างประเทศก็สามารถไปสมัครงานเป็นนักบินได้เลยนะฮะรเริ่มจากนักบินผู้ช่วยและไต่ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ในประเทศเราเนี่ยยังมีข้อกำหนดในสายการบินอยู่ว่าท่านจะต้องนอกจากได้รับใบอนุญาตอันนี้แล้วท่านจะต้องจบปริญญาตรีด้วยครับนะครับอันนี้ก็หมายความว่าลูกหลานของใครที่อยากจะไปบินก่อนก็บินได้แต่ถ้าจะอยากจะไปทำงานในสายการบินในประเทศนะครับท่านจะต้องจบปริญญาตรีครับมีข้อจำกัดครับครับผมและนอกจากนี้นะครับทราบมาว่าได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยด้วยครับทีนี้ยังไงบ้างครับท่านก็ทุกๆประเทศเนี่ยนะฮะเขาจะมีสถาบันการบินของประเทศนั้นๆครับซึ่งเขาจะมีกฎเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานสากลครับอาจจะเคยได้ยินคำว่า ICAO นะฮะครับหรือว่า EASA ครับหรือ FAA อะไรพวกนี้อันนี้เป็นมาตรฐานสากลซึ่งเขากำหนดว่าในการทำการบินทั่วโลกไม่ว่าท่านจะอยู่ประเทศใดในโลกนี้นะครับท่านจะต้องมีสถาบันเนี้ยที่ได้รับรองมาตรฐานซึ่งสถาบันเนี้ยต้องได้รับการรับรองจากมาตรฐานโลกเช่นเดียวกันครับเราเนี่ยประกอบการในการสอนนักบินเราจำเป็นจะต้องมีหลักสูตรมีการสอนมีมาตรฐานในการสอนให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่สำนักงานการบินพลเรือนวางไว้ครับซึ่งสำนักงานการบินพลเรือนวางไว้ก็อ้างอิงจากสถาบันการบินทั่วโลกที่เป็นมาตรฐานนั่นเองครับนี่คือความสำคัญนั้นการที่จะไปบินที่ไหนนะฮะได้ใบอนุญาตอาจจะไม่ทุกแห่งที่ได้รับการรับรองครับแต่ของเราได้รับการรับรองเป็นระดับแรกๆของประเทศครับครับผมซึ่งพอฟังประวัติท่านแล้วนะครับแล้วก็ฟังเรื่องราวต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วชีวิตของท่านนะครับซึ่งวันนี้เป็นโอกาสดีมากๆนะครับในรายการชีวิตต้องวินนะครับคนเรากว่าจะมาถึงณจุดนี้ได้เนี่ยครับย่อมจะต้องเจอปัญหาและย่อมเจออุปสรรคแน่นอนอยากจะให้ท่านพูดถึงปัญหาและอุปสรรคกว่าท่านจะมายืนณจุดตรงนี้ครับครับก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบตอนต้นนะฮะประวัติความเป็นมาเนี่ยผมจะให้ความสำคัญน้อยสำหรับท่านผู้ชมนะครับครับแต่ว่าหนทางในความสำเร็จของทุกๆคนไม่ใช่เฉพาะผมนะครับเพราะผมถือว่าผมก็เป็นคนหนึ่งนะในอาชีพนักบินนะฮะเรียกว่าประสบผลสำเร็จก็หนึ่งนะฮะมีหลายๆคนที่เขาประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับผมนะครับแต่ผมอยากจะให้ท่านเห็นว่าในการบินทั่วไปเนี่ยความสำคัญก็คือความปลอดภัยนะครับในจิตสำนึกของท่านเนี่ยการบินคือความปลอดภัยประเด็นที่สองก็คือเรื่องของความเป็นมาตรฐานนะและเรื่องที่3ก็คือทำอย่างไรเราจะทำอาชีพของการเป็นนักบินให้สำเร็จตามที่เป็นมาตรฐานและเป็นความตั้งใจของเราได้สิ่งนี้ไม่ได้มาง่ายครับอุปสรรคที่ผมกำลังจะบอกว่าในการเป็นนักบินที่ดีนะฮะนักบินเนี่ยอย่างว่าทุกคนอาจจะเป็นนักบินได้แต่เป็นนักบินที่ดีเนี่ยจำเป็นจะต้องเหนื่อยนะฮะจะต้องขวนขวายหาความรู้ครับเพิ่มเติมทบทวนแต่สิ่งสำคัญที่สุดเพื่อให้ได้ความปลอดภัยท่านจะต้องมีความละเอียดรอบคอบอยู่เสมออันนี้การที่จะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยมันต้องผ่านอะไรมาเยอะโดยเฉพาะคนที่เป็นนักบินนะครับต้องเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยเจอแม้ทั้งลงสนามด้วยเครื่องบินที่ไม่มีกางล้อไม่ได้ก็เคยมีครับสิ่งพวกนี้คืออุปสรรคแต่สิ่งที่จะผ่านให้ได้อย่างที่ผมเรียนให้ทราบก็คือว่าเราจะต้องมีความตั้งใจที่จะศึกษาหาความรู้ต้องมีความระแวดระวังแล้วก็ทำตามขั้นตอนที่เราได้รับการเรียนมาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยที่สุดที่สุดนะฮะอันนี้สิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งง่ายนะทุกคนจะต้องมีความมานะอดทนไม่ใช่มาเรียนปีหนึ่งเป็นนักบินแล้วจะสำเร็จแล้วเป็นนักบิน
ไม่ใช่คือความเริ่มต้นที่จะต้องไปรับผิดชอบสิ่งต่างๆในอนาคตอีกไกลนะครับผมอันนี้คือสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่จะถามนะครับครับซึ่งพอได้ฟังสิ่งที่ท่านพูดนะครับหลายๆคนก็บอกว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนต้องเจอนะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตปัญหาอุปสรรคย่อมเกิดขึ้นแน่นอนแต่เมื่อท่านได้พูดอย่างนี้แล้วนะครับคิดว่าหลายๆคนที่กำลังชมอยู่ตอนนี้คงมีกำลังใจในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นสุดท้ายนี้นะครับอยากจะให้ท่านพูดถึงความประทับใจที่ได้ดำรงตำแหน่งคณบดีที่วิทยาลัยแห่งนี้ครับถ้าถามจริงเนี่ยในตำแหน่งเนี่ยผมอยู่ในจุดที่ว่าไม่ได้ยึดติดสิ่งนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมดีใจที่สุดคือได้ทำในสิ่งที่เราชอบครับสิ่งที่เรารักแล้วก็เป็นสิ่งที่เราถนัดนะอย่างผมเรียนตอนต้นก็คือผมเป็นหนี้นะแผ่นดินแห่งนี้มากผมเป็นหนี้ประเทศชาติเพราะว่าทุนที่ผมได้ไปเรียนในต่างประเทศเนี่ยเป็นทุนที่ใช้งบประมาณสูงมากครับปีที่ผมไปเรียนมาเนี่ยทุนของประเทศถูกตัดพวกถูกตัดไปเยอะมากเพราะมาใช้กับทุนที่ผมเอาทุนนี้ไปเรียนแล้วเมื่อผมกลับมาแล้วได้มีโอกาสได้ทำการบินกับเครื่องเรียกว่าขนาดนี้มากที่สุดในนักบินที่บินด้วยกันนะครับผมมีโอกาสได้บินเครื่องมากกว่า70แบบต่างๆกันอันนี้แหละฮะเป็นสิ่งที่ได้มาอยู่ที่นครพนมผมมีความประทับใจคือได้นำสิ่งเหล่านี้ถึงว่าไม่ได้รับราชการโดยตรงที่กองทัพส่งไปผมก็ได้มารับราชการที่นี่ทางอ้อมซึ่งจะพัฒนาสิ่งนี้นะฮะเหตุการณ์ที่จะทำให้วิทยาการบินนานาชาติซึ่งเป็นแห่งเดียวถ้าจะพูดให้ฟังชัดๆก็คือเราเป็นสถาบันที่ขึ้นตรงกับรัฐบาล1ใน3สถาบันเท่านั้นในประเทศไทยสถาบันแรกก็คือโรงเรียนการบินทางทหารครับนะฮะที่กระทรวงกลาโหมหรือกองทัพอากาศอันที่2ก็คือสถาบันการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยที่หัวหินซึ่งขึ้นอยู่กระทรวงคมนาคมครับเราเป็น international แห่งเดียวนะฮะของประเทศซึ่งขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการอันนี้คือ1ใน3สถาบันของรัฐบาลที่ขึ้นกับประเทศนี้นะครับแล้วก็ความภาคภูมิใจหรือว่าความประทับใจก็เช่นนี้ฮะผมได้มีโอกาสรับใช้ด้านการบินที่นี่นะครับหลังจากผมเกษียณมาแล้วเนี่ยความเป็นข้าราชการความเป็นทหารเนี่ยผมได้คืนไปหมดแล้วครับแต่สิ่งที่ผมไม่สามารถจะคืนได้คือความเป็นนักบินครับความเป็นครูการบินนะครับความเป็นผู้มีประสบการณ์ในการบินเพื่อจะทำให้เกิดความปลอดภัยทำให้เกิดความบินมาตรฐานและการเป็นผู้ที่ให้การบริการด้านการบินที่ดีที่สุดของประเทศอย่างนี้ครับครับผมแล้วก็ถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับสุดท้ายนี้นะครับทางรายการชีวิตต้องวินนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านมากๆแล้วโอกาสนี้นะครับทางรายการก็ขอมอบถ้วยนะครับเรียกว่าชีวิตต้องวินนะครับให้กับท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมและก่อนที่จะจากกันวันนี้นะครับอยากจะให้ท่านพูดฝากถึงวิทยาลัยการบินนานาชาติสำหรับท่านผู้ชมท่านใดสนใจอยากที่จะมาเรียนที่นี่จะต้องทำยังไงอยากให้ท่านฝากถึงครับผมขอสรุปนะครับว่าการเป็นนักบินนะครับไม่ใช่ของง่ายนะครับแต่ก็ไม่ยากนะฮะการเตรียมการแต่ละบุคคลสำคัญที่สุดนะครับลูกหลานทุกท่านจะต้องรักษาสุขภาพมีการออกกำลังกายนะฮะมีการควบคุมนะฮะพฤติกรรมของตนเองให้มีสุขภาพสมบูรณ์ที่สุดเพื่อจะผ่านการตรวจร่างกายที่จะเป็นคลาส1นะไม่ได้ข้อคลาส1จากสถาบันที่ได้รับการรับรองนะครับประเด็นที่2ก็คือลูกหลานของท่านนะครับที่สนใจในการเป็นนักบินเนี่ยจะต้องรอบรู้หมั่นหาความรู้ความชำนาญสร้างความชำนาญให้เกี่ยวกับการใช้ภาษานะฮะสร้างความเข้าใจภาษาต่างประเทศก็คือภาษาอังกฤษที่ใช้เป็นภาษาสากลที่ใช้ในการบินนะฮะสองประเด็นนี้สำหรับลูกหลานที่อยากจะประกอบอาชีพนะฮะเมื่อมาเรียนที่นี่แล้วยินดีนะครับเรามีการขยายตัวอย่างรวดเร็วนะใน2ปีที่ผ่านมาเรามีเครื่องบินแค่8เครื่องเดือนนี้ภายในสิ้นเดือนนี้เราจะมีการตรวจรับเครื่องบินใหม่3เครื่องบินนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปชมที่ลานจอดของเราอีกครั้งหนึ่งเราจะมีเครื่องบินเพิ่มอีก3เครื่องและในต้นปีหน้าเราก็จะเพิ่มอีก3เครื่องเป็น6เครื่องเรามีหลักสูตรครูคันดินนะครับซึ่งเราส่งไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลียนะถามว่าทำไมต้องส่งไปออสเตรเลียเพราะวิสัยทัศน์ของเราเนี่ยเราต้องการสร้างนะฮะครูคันดินที่
ป็นมาตรฐานสากลมากขึ้นนะฮะไม่ได้หมายความว่าเรียนเมืองไทยจะไม่ดีนะฮะแต่เราไปเสริมนะเพื่อจะเอาประสบการณ์จากการเป็นครูการบินฝึกบินต่างประเทศมาเราจะมีครูการบินในปีหน้าเนี่ยจำนวนเกือบ30คนที่จบจากต่างประเทศนะครับเตรียมรอรับพวกท่านเครื่องบินเรามีเครื่องบินใหม่เรามีครูการบินที่จบต่างประเทศเพิ่มเติมเพื่อจะพร้อมที่จะเปิดหลักสูตรแล้วก็สอนให้ท่านได้เป็นนักบินนะฮะลูกหลานท่านเนี่ยได้เป็นนักบินสมใจนะฮะตอนนี้อุตสาหกรรมการบินต้องการนักบินมากนะฮะเราก็จะให้มีการฝึกอย่างเป็นมาตรฐานและเพื่อให้สนับสนุนอุตสาหกรรมบินเพื่อมาขัดแคลนนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะฮะสำหรับท่านที่ไม่ได้อยู่ในวัยนะฮะซึ่งจะออกไปทำงานนักบินในสายการบินท่านอาจจะอยากมาบินนะฮะเพื่อจะเป็นนักบินส่วนตัวที่เขาเรียกว่า private pilot license เนี่ยนะเราเรียนแค่3เดือนเองนะครับเราก็สอนนะฮะแล้วก็มีใบรับรองแล้วก็ท่านก็ไปสอบได้ใบอนุญาตเช่นเดียวกันถ้าท่านสามารถจะไปบินเครื่องบินส่วนตัวรับจ้างบินหรือท่านจะซื้อเครื่องบินส่วนตัวเราก็มีหลักสูตรนี้สอนให้นะครับและสุดท้ายก็คือหลักสูตรอื่นๆเมื่อท่านเป็นนักบินแล้วที่นี่ฮะในอนาคตอันใกล้เนี่ยเราจะเป็นศูนย์เครื่องฝึกบินจำลองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนะฮะเราวางแผนว่าจะมีซิมูเลเตอร์ซึ่งรองรับทั้งแบบเครื่องบินที่ใช้ในประเทศทั้งหมดก็คือทั้ง Airbus 320ด้วยแล้วก็เป็นซิมูเลเตอร์ของBoeing 737ด้วยนะครับซึ่งนักบินก็คงทราบดีทุกๆ6เดือนท่านต้องบินซิมตอนนี้ท่านไม่ต้องไปบินต่างประเทศแล้วครับไม่ต้องเปลืองเงินสายการบินไม่ต้องเสียเงินเยอะมาบินที่นครพนมอันนี้ก็เป็นแนวทางพัฒนาวิสาหกิจการบินนานาชาติในทศวรรษหน้านะฮะผมใช้คำว่าในทศวรรษหน้าแล้วก็เรายินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะที่มีความพร้อมมารับใช้นะฮะอุตสาหกรรมการบินด้วยกันนะฮะเราจะสร้างเราสนับสนุนทุกคนนะฮะทุกสาขาอาชีพเพื่อทำการบินเพื่ออุตสาหกรรมการบินเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติสืบต่อไปครับขอบคุณมากครับครับผมนะครับแล้ววันนี้นะครับรายการชีวิตต้องวินนะครับต้องขอขอบคุณพลอากาศเอกวรชัดทารีชัดมากมากนะครับขอบพระคุณท่านมากมากนะครับและอีกสักครู่นะครับเราจะปิดรายการกันที่สนามนะครับเดี๋ยวท่านจะพาเราไปชมกันครับ